แต่ต้องทำความเข้าใจกับไอ้จังหวะของมันมากกว่านี้นะตอนเร็วนะ
เพราะมันมีก็คือที่ตรงตัวเพราะมันมีข้องอยู่หน่อยนึงก็ตรงดีคาสขึ้นช้าไปใช่ไหมคะอันแรกใช่ไหมคะใช่ค่ะดีคาสแล้วก็ทุบขึ้นเลยละกันเพราะว่าทั้งตอนเมื่อกี้จะสองอาตองรู้สึกว่ามันจะมีจังหวะอยู่ด้วยข้างนี้นิดหนึ่งจริงมันจะช้ากว่าหน่อยใช่ป่ะคะคะเลยออริจินอลมันจะช้าคำว่าดีคาสก่อนอันนี้เขาไม่เหลื่อมให้เราลูกจริงมันก็ข้อมันนับมันนับมาเป็นข้อดีถูกแล้วจึ๊บป้ายเลยทีนิดเดียวดีคอสทีนิดเดียวเราไปต่อเลยมีลมเนื้อไปดูท่อนให้มันให้หน่อยค่ะลืมค่ะต้องให้ความสำคัญกับจังหวะกันท้ายนะเพราะว่าเพลงนี้มันจะมันได้แต่เมื่อเราร้องแบบกรุ๊ปมันได้แล้วคนมันจะโยนตามโยกไปท่อนแรกชอบนะร้องเดี๋ยวท่อนนิดเดียวท่อนแรกเลยดีนะแต่มาตอนดิสโก้เนี่ยท่อนใหญ่กว่านี้ไม่ครบพูดอีกจ้าระคูลก็ดูปากเวลาเขาร้องกันแหละท่านนั้นแหละมันเหมือนว่าไม่มันจะช่วยจริตในคำด้วยคำว่าสนุกอ่ะต้องเสียงใหญ่กว่านี้หน่อยปากท่านนั้นแหละอย่าพูดเสียงใหญ่พูดอีกส่วนดีมีอยู่104เลยคาแรคเตอร์ยังก่อนๆนิดนึงนะคาแรคเตอร์ยังก่อนๆและยันคาแรคเตอร์ยังชัดกว่านี้ตอนที่ต้องมีอะไรที่ต้องวางไว้ดีใช่คือหนูเพิ่มในดีเทลมาว่าตรงนี้มันจะยิ้มขึ้นมาใช่ไหมคะที่ให้ไปแยกว่าตรงนี้เยอะตรงนี้ไหนทำให้ชาร์จที่เคลียร์ขึ้นแล้วยิ้มของผู้หญิงคนนี้มันไม่ใช่ยิ้มแบบอาจารย์จะเล่นแบบลูกมันจะเป็นแบบยิ้มแบบชนะเจนเหนือยิ้มเจนเหนือใช่ไหมคะยิ้มเจนเหนือจริงอาจารย์นะลูกจริงแล้วทำไมบ้างแล้วให้มันเหนือในตาตลอดเวลาเพราะว่าอย่างตอนที่ตอนหนูกังวลแต่เข้าใจว่าคนเหนือก่อนก็เลยหลังๆมันเลยดูกังวลตามแบบชัดเลยอะว่ามันแบบตรงไหนต่อว่าอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าหลายอย่างต้องเหลือด้วยต้องตลอดหนูก็ไปทำให้มันคล่องๆในเวลาที่เหลือแล้วพอหนูคล่องทั้งหมดอย่างที่บอกกับต้นนะคะพอเราคล่องทั้งหมดเราถึงจะใส่ฟีลลิ่งได้แบบใส่ลูกเล่นที่รายละเอียดเยอะๆได้แต่ถ้าตอนนี้เราเล่นไม่ได้หรอกถ้าเรายังไม่เพิ่มตอบแบบโชว์เหนือด้วยนะใส่เดินรอบบ้านเลยค่ะใส่เดินรอบบ้านทุกนี้ทีจิ๊กก้อนเลยอ่ะใส่ลงจัดเลยแล้วก็ไม่จบอะไรใช่ไหมแล้วก็เวลาเต้นขึ้นมาลายมันขาดเนื้อกังวลหลายอย่างแล้วก็อาจจะเป็นเพราะโคมด้วยอาจจะเป็นเพราะสายไม้ด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยถ้าแบบว่าได้คล่องกว่านี้ความกังวลลดน้อยลงท่อนบางท่อนไม่ต้องร้องท่อนบางท่อนไม่ต้องโยกไม่ต้องเต้นให้มีช่วงได้พักอะไรเงี้ยน่าจะดีขึ้นเพราะฝั่งทำได้ผมเชื่อว่าทำได้ถ้าฝั่งนี้งงว่าให้กำลังใจเพราะว่าโจทย์ยากแต่ถ้าหนูทำได้นะสุดยอดสุดอ่ะนะใครต่อ